ดีครับพามาชมเครื่อง ET 80นะครับสูบน้ำบาดาลครับก็น้ำได้เยอะเลยนะฮะสูบน้ำเข้าแนวปลังปี2564นะครับนี่เป็นหอยโข่งวินที่ใช้นะฮะวิน4นิ้วติด8นะฮะติดเขาเรียกว่าเทอร์โบนะฮะเทอร์โบ8นิ้วนะฮะเครื่องก็เดินนิ่มๆนะฮะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเนาะก็ใส่100บาทก็ได้ทั้งวันนะฮะประหยัดทั้งแม็กนะครับน้ำโอ้ยใสครับผมน้ำบาดาลตัวไอ้ท่อที่เจาะลงไปนะครับเป็นท่อ4นิ้วนะฮะ QC 4นิ้วสายพานนะเพื่อนๆสายพานที่ใช้นะครับเป็นความยาวเมตร50นะครับตัวนี้นะสายพานครับผมเมตร50ก็จะได้แล้วครับยาวพอสมควรละครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ